ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เจอกันที่นี่นะคะ www.thaipbsradio.com ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้เริ่มต้นปีแต่ว่าเป็นเรื่องเดิมนะคะเป็นการเก็บตกค่ะเราได้ฟังกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะซึ่งตอนสุดท้ายตอนอวสานได้ปิดฉากไปแล้วพอดิบพอดีกับวันสุดท้ายของปี2559กับชีวิตของลุงทอมกับชีวิตของทาสคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยอร์จแฮร์ริสเอริซาซึ่งเป็นภรรยาแคสซี่เอมิลีนมิสโอฟิเลียแล้วก็ท็อปซี่ก็ดูเหมือนว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยดีนะคะแต่กว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งได้โอ้โหก็แทบแย่เลยทีเดียวเชียวมีเพียงลุงทอมเท่านั้นค่ะที่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่ตัวเองรักพบกับครอบครัวกับลูกเมียที่รอคอยวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ Uncle Tom's Cabin หรือว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเป็นคนที่ครั้งหนึ่งในระหว่างที่มีสงครามกลางเมืองซึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องของระบบทาสความขัดแย้งทางความคิดระหว่างรัฐฝ่ายเหนือกับรัฐฝ่ายใต้ในระหว่างที่การรบยังคงเกิดขึ้นแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์นะคะได้เข้าพบประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนครั้งหนึ่งตามคำเชิญพิเศษของประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีได้กล่าวทักขึ้นทันทีว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นั่นเองเหรอที่หนังสือของเธอได้ทำให้เกิดสงครามใหญ่ถึงเพียงนี้ขึ้นแล้วก็คำทักทายนี้นะคะก็ได้เป็นที่จดจำสืบมาในประวัติศาสตร์ค่ะและแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสำเนียงโดยทั่วไปเพื่อทำให้เกิดความเป็นกันเองเหมือนกับทักด้วยอารมณ์ขันนิดหน่อยแต่ว่าโดยปกติของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่คนตลกเพราะฉะนั้นท่านย่อมจะกล่าวออกมาด้วยความจริงใจที่ฝังอยู่ล้ำลึกในจิตใจนะคะทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวาทะเลยทีเดียวที่ประธานาธิบดีมีต่อผู้เขียนคนหนึ่งนะต่อนักเขียนคนหนึ่งก็คือ Harriet Beecher Stowe ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณแม่ลูก6ดิฉันเองต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่าเธอเป็นคุณแม่ลูก9กลับกันนิดเดียวค่ะเป็นคุณแม่ลูก6นะคะแต่บางที่ก็บอกว่าเป็นคุณแม่ลูก7ก็งงอยู่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่คุณแม่ลูก9อย่างที่ได้บอกไปต้องขออภัยจริงๆค่ะสำหรับ Harriet Beecher Stowe นะคะถือว่าเป็นนักเขียนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าหนังสือของเธอขายดิบขายดีในช่วงศตวรรษที่19แล้วก็ยังคงมีชื่อเสียงทรงพลังมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะอ่านกระท่อมน้อยของลุงทอมสำนวนแปลของออสนิทวงก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะพิมพ์ปกแข็งค่ะความหนาเกือบ600หน้าสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2559ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจะพาไปทำความรู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งให้กำเนิดนวนิยายที่ทรงพลังเหลือเกินแล้วก็เป็นนวนิยายที่มีผลสะเทือนต่อประวัติศาสตร์การเลิกทาสของสหรัฐอเมริกาลองไปติดตามนะคะว่าเธอผู้นี้เป็นใครมาจากไหนเป็นคนผิวขาวแล้วเหตุไฉนถึงได้อินเหลือเกินกับชีวิตบรรทดของทาส Harriet Beecher Stowe ค่ะ Harriet Elizabeth Beecher Stowe เป็นนักเขียนอเมริกันผู้ต่อต้านการค้าทาสเธอเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนคริสต์ศักราช1811ค่ะที่เมืองริชฟิลด์รัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาเป็นลูกคนที่7ในจำนวน9คน
ของไลแมนบีเชอร์แล้วก็โรซาน่าวอร์ดฟูดพ่อเป็นศาสนาจารย์หัวก้าวหน้านิกายเพรสไบทีเรียนในขณะที่แม่สืบเชื้อสายมาจากนายพลแอนดรูวอร์ดผู้บัญชาการกองทัพในสงครามประกาศอิสรภาพทั้งพ่อและแม่นี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแก่กล้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่อง Uncle Tom's Cabin นอกเหนือจากประเด็นการเลิกทาสแล้วนะคะประเด็นรองก็คือความเชื่อมั่นและก็ความศรัทธาในพระเจ้าอย่างเคร่งครัดดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจละค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้สอนศาสนาในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแก่กล้าเช่นเดียวกันเมื่อตอนที่แฮร์เรียตมีอายุได้เพียง5ปีแม่ก็เสียชีวิตค่ะจากนั้น1ปีให้หลังพ่อเธอแต่งงานกับแฮร์เรียตพอเตอร์แล้วก็มีลูกด้วยกันอีก4คนพี่น้องเยอะมากนะคะและต่อมาแม่เลี้ยงก็ตายอีกพ่อก็แต่งงานใหม่อีกกับลิเดียบิลส์แต่ว่าคราวนี้ไม่มีลูกด้วยกันพี่สาวของแฮร์เรียตชื่อว่าแคทเธอรีนเอสเทอร์บีเชอร์คนนี้เป็นพี่สาวคนโตค่ะได้ชื่อว่าเป็นนักการศึกษาหัวก้าวหน้าเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาและสิทธิสตรีรวมถึงการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลสำหรับเด็กเล็กนะคะพี่คนรองเป็นศาสนาจารย์เช่นเดียวกันชื่อว่าวิลเลียมพี่คนถัดมาชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลแล้วก็เป็นศาสนาจารย์ผู้ช่วยก่อตั้งสมาคมต่อต้านการมีทาสแห่งแรกแห่งรัฐอิลลินอยส์คนต่อมาเป็นพี่สาวชื่อว่าแมรี่ถัดมาคือตัวเธอเองแล้วก็มีน้องชายอีก4คนทอมมี่ยอร์จเฮนรี่วอร์ดเฮลลี่วอร์ดแล้วก็ชาร์ลส์สองคนหลังเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สนับสนุนการเลิกทาสค่ะเพราะฉะนั้นดูจากภูมิหลังพ่อแม่พี่น้องจะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดไปในทางเดียวกันนั่นก็คือทุกคนนี่อินกับเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ต่อต้านการมีทาสมาตลอดนะคะพี่น้องต่างแม่ของเธออิซาเบลล่าโฮมส์ยังเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสิทธิสตรีแห่งชาติโทมัสคินนิคัตก็เป็นสาธุคุณแล้วก็เป็นครูเจมส์ชาปรินเป็นนายพันในกองพล35ของทหารคนผิวสีในสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายรัฐเหนือแล้วก็รัฐฝ่ายใต้คือเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้ที่มีแนวคิดเชิงสังคมไม่ธรรมดาค่ะในส่วนของแฮร์เรียตเองเธอเป็นคนที่รักการเขียนนะคะแล้วก็เริ่มต้นเขียนเรียงความตั้งแต่อายุยังน้อยเขียนเก่งค่ะเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเขียนเรียงความของโรงเรียนเมื่อตอนมีอายุได้เพียง7ขวบเท่านั้นพ่อนี่ชมเปาะเลยทีเดียวนะคะแล้วเธอก็เป็นคนที่เชื่อมั่นว่าการเขียนเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตของเธอเธอเริ่มต้นการศึกษาในระบบที่วิทยาลัยสตรีลิชฟิลด์ของซาร่าเพียร์สซึ่งพ่อของเธอสอนวิชาศาสนาอยู่ที่นี่ด้วยและที่นี่ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆนะคะที่ส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงได้เรียนรู้เรื่องทางวิชาการเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงในยุคนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะแล้วก็แทบไม่ได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงทางสังคมแต่อย่างใดแต่ว่าสถาบันการศึกษาที่เธอเรียนเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กผู้หญิงค่ะและเนื่องจากพ่อของเธอก็สอนอยู่ที่นั่นก็เลยเป็นโอกาสให้พ่อเนี่ยมีโอกาสที่จะขัดเกลาความสามารถในการที่จะอภิปรายแล้วก็ชี้นำจูงใจของลูกๆไปพร้อมๆกันกับนักศึกษาก็คือพ่อเองก็มีส่วนในการปลูกฝังแนวความคิดทางสังคมด้วยก็จัดได้ว่าแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตว์ก็เป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าเป็นผู้หญิงทันสมัยเพราะว่าเกิดในครอบครัวที่มีต้นทุนทางนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยต่อมาค่ะพออายุ13เธอก็ย้ายไปที่เมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตค่ะเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยศาสนศาสตร์ซึ่งแคทเธอรีนบีเชอร์พี่สาวคนโตเป็นผู้ก่อตั้งจะเห็นได้ว่า
สนใจในเรื่องของศาสนามากนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในหนังสืออังเคิลทอมส์เคบินที่ตัวละครสำคัญอย่างลุงทอมเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแรงกล้าแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าสอดแทรกอยู่เป็นระยะตลอดทั้งเรื่องแฮร์ริเอตเป็นคนที่มุ่งมั่นกับงานเขียนอย่างจริงจังนะคะระหว่างที่เรียนเธอก็พยายามฝึกทักษะในการเขียนด้วยการหัดเขียนบทความแล้วก็สำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ16ปีจากนั้นก็รับหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์แห่งนี้โดยอาชีพเป็นครูแต่ว่าทำงานอดิเรกเป็นนักเขียนแล้วก็ต้องการที่จะเสนอความคิดความเชื่อของตัวเองคือต้องการที่จะใช้การเขียนเป็นสื่อในการที่จะแสดงตัวตนแม้ว่าในยุคนั้นผู้หญิงจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงเท่าไหร่นักก็ตามแล้วก็ยังตั้งใจว่างานเขียนอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวอีกด้วยงานเขียนชิ้นแรกที่ได้ตีพิมพ์นะคะเป็นหนังสือเรียนชื่อว่า A New Geography for Childrenในปี1833เขียนร่วมกับพี่สาวคือแคทเธอรีนพี่สาวคนโตก็ค่อนข้างไม่ธรรมดาทีเดียวได้รับคำชมจากบิชอฟในท้องถิ่นค่ะและหลังจากนั้นเธอก็เขียนหนังสือนะคะหนังสือเล่มต่อมาของเธอก็คือ New England Sketch ในปี1835ซึ่งเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นแล้วก็เขียนนิยายด้วยนะคะThe Mayflower or Sketches of Scenes and Characters Among the Descendants of the Pilgrims นวนิยายเรื่องแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี1843ค่ะตามด้วย The Coral King ในปี1843เป็นเรื่องการส่งเสริมขันติธรรมแล้วก็มีบทความต่อต้านระบบการมีทาสก็เรียกได้ว่าเขียนหนังสือมาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ก็ยังไม่ดังนะต่อมาในปี1832พอตอนอายุได้21เธอก็ย้ายไปอยู่กับพ่อซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เลนที่เมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกสโมสรสังคมและวรรณกรรมเซมิโคลอนซึ่งได้ชื่อว่ามีสมาชิกที่มีชื่อเสียงมากมายและก็ถือได้ว่าเป็นสังคมเป็นชุมชนของบรรดาปัญญาชนทั้งหลายนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะเธอก็ได้มีโอกาสพบกับสามีของเธอคาวินเอลิสสโตซึ่งเป็นพ่อม่ายสอนหนังสืออยู่ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ที่พ่อของเธอเป็นอธิการบดีคาวินเอลิสสโตเป็นศาสตราจารย์ด้านเทววิทยาก็ไปเจอกันที่สโมสรนี่ล่ะค่ะกิจกรรมของสโมสรก็คืออ่านหนังสือแล้วก็วิจารณ์งานเขียนของสมาชิกแล้วก็อภิปรายประเด็นต่างๆทางสังคมและแน่นอนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการมีทาสด้วยทั้งแฮร์ริเอตแล้วก็คาวินเอลิสสโตสามีเนี่ยมีความสนใจร่วมกันในเรื่องของวรรณคดีคือสนใจเรื่องของงานเขียนเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือทั้งคู่สนับสนุนการเลิกทาสอย่างจริงจังคือไม่เห็นด้วยกับการมีทาสทั้งคู่แต่งงานกันในวันที่6มกราคม1836เมื่อตอนที่ฝ่ายหญิงคือแฮร์ริเอต บีเชอร์มีอายุได้24ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน7คนนะคะในที่นี้บอก7คนคนโตเป็นฝาแฝดชื่อว่าเอลิซาแล้วก็แฮร์ริเอตซึ่ง2ชื่อนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นตัวละครเอลิซาก็เป็นภรรยาของยอร์จแฮร์ริเอตนะคะครอบครัวของแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์เป็นครอบครัวนอกจากจะมีความคิดหัวก้าวหน้าสนับสนุนการเลิกทาสแล้วยังมีการกระทำด้วยนะคะนั่นก็คือเธอและสามีเนี่ยสนับสนุนขบวนการทางรถไฟใต้ดินซึ่งช่วยเหลือทาสในการหลบหนีค่ะจำได้ไหมคะในเรื่องเนี่ยจะมีคนผิวขาวอยู่จำนวนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือบรรดาทาสที่จะหลบหนีไม่ว่าจะเป็นการให้ที่พักการให้อาหารแล้วก็การพาหลบหนีนี่แหละค่ะครอบครัวของเธอซึ่งบางครั้งก็ให้ที่พักอาศัยแก่คนเหล่านี้ก่อนที่ทาสเนี่ยจะเดินทางต่อไปยังทางเหนือเพื่อไปยังแคนาดาซึ่งที่นั่นก็เรียกว่าจะพ้นไปจากระบบทาส
ครอบครัวของเธอได้พบปะพูดคุยกับทาสที่หลบหนีมาจากรัฐเคนตักกี้แล้วก็เวอร์จิเนียมายังโอไฮโอแล้วก็มีมิตรสหายหลายรายนะคะก็เข้าร่วมอยู่ในขบวนการดังกล่าวด้วยคนผิวขาวหลายคนที่ทนไม่ได้กับความอยุติธรรมความทารุณโหดร้ายความรันทดก็เข้าร่วมขบวนการในการที่จะร่วมช่วยเหลือทาสที่หลบหนีซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายทีนี้ในปี1839ในช่วงที่เธออาศัยอยู่ในเมืองซินซินเนตินี่เองค่ะก็เกิดเรื่องขึ้นมาว่ามีสาวใช้คนหนึ่งคือมีผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่งนะไปซื้อสาวใช้คือไปซื้อทาสมาคนหนึ่งแล้วก็ให้มาอยู่ด้วยกันที่เมืองซินซินเนติแต่ปรากฏว่าไม่กี่เดือนให้หลังนายจ้างเก่าของสาวใช้ผู้นี้เนี่ยก็ออกมาตามหาตัวสาวใช้ผู้นี้ทั้งนี้ตามกฎหมายถือว่าผู้เป็นนายเก่านี่มีสิทธิ์ที่จะจับเธอกลับไปเป็นทาสในรัฐเคนตักกี้อีกคือมันซับซ้อนมากนะคะทาสคนนี้คงจะหนีมาเพราะว่านายทาสเก่าอาจจะทารุณมากแล้วก็มาเจอนายทาสใหม่ที่ซื้อเธอแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงนายทาสเก่ายังมีสิทธิ์ค่ะคืนหนึ่งคาวินสามีของแฮร์เรียตแล้วก็เฮนรี่วอร์ดน้องชายของเธอก็เลยแอบพาสาวใช้คนนี้ค่ะนั่งเกวียนแล้วก็ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนในชนบทคุ้นๆไหมคะมันมีฉากหนึ่งที่มีคนพาเอริซาซึ่งเป็นภรรยาของยอร์จแฮร์ริสหลบหนีการตามไล่ล่าของพวกไล่ล่าทาสที่มีการรับจ้างแล้วก็ทำกันเป็นอาชีพเลยนะคะนี่แหละค่ะมาจากเรื่องจริงที่สามีแล้วก็พี่น้องชายของเธอก็เคยพาทาสหลบหนีในลักษณะนี้มาก่อนสำหรับตัวของเธอเองนั้นได้รับรู้เรื่องความเลวร้ายของการค้าทาสโดยตรงตั้งแต่ครั้งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในรัฐเคนตักกี้ที่อยู่ติดกันส่วนในเมืองซินซินเนติที่เธออาศัยอยู่ผู้คนมากมายก็หลั่งไหลมาที่นั่นค่ะทั้งคนผิวดำที่เป็นไทยแก่ตัวผู้อพยพชาวไอริชที่ทำงานขุดคลองและก็สร้างทางรถไฟคือเมืองที่เธออาศัยอยู่นี่มีธุรกิจการค้าและการขนส่งทางเรือที่เจริญรุ่งเรืองบนฝั่งแม่น้ำโอไฮโอเพราะฉะนั้นก็จะคึกคักมากคึกคักถึงขั้นที่ว่าปี1829เกิดการจลาจลซินซินเนติซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาวไอริชพยายามที่จะผลักดันคนผิวดำให้ออกไปค่ะซึ่งแฮร์เรียตเนี่ยได้ไปเจอคนผิวดำหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้รวมไปถึงอดีตทาสหลายคนที่สามารถจะหนีไปสู่อิสรภาพได้สำเร็จแล้วก็เป็นการหนีผ่านขบวนการทางรถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนในจำนวนนั้นก็ได้กลายมาเป็นตัวละครในงานเขียนชิ้นสำคัญของเธอในเวลาต่อมาก็คือเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมนี่เองนะคะในขณะที่พ่อไลแมนบีเชอร์เนี่ยมีท่าทีต่อต้านการมีทาสอย่างชัดเจนหลังเหตุการณ์จลาจลดังกล่าวและพ่อของเธอก็ปลูกฝังแนวคิดต่อต้านการมีทาสให้กับลูกๆรวมถึงแฮร์เรียตด้วยช่วงก่อนที่จะมีการเลิกทาสสหรัฐอเมริกาก็จะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องทาสเนี่ยหลายครั้งอยู่นะคะไม่นับสงครามกลางเมืองนะแล้วก็ในปี1850สถานการณ์ก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเพราะว่าตอนนั้นรัฐสภาผ่านกฎหมายไล่ล่าทาสที่หลบหนีซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงนะคะว่ามันไม่คล้ายๆกับว่ามันโหดร้ายเกินไปทีนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ต่อต้านการมีทาสและก็ชุมชนคนผิวดำที่เป็นไทยแก่ตัวเองในทางเหนือเพราะว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยห้ามไม่ให้มีใครให้ความช่วยเหลือแก่ทาสที่หลบหนีแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการลงโทษหนักขึ้นแม้กระทั่งในรัฐที่เป็นอิสระคือป้องกันการช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ในปีเดียวกันนี้ค่ะเมื่อคาวินสามีของเธอได้รับตำแหน่งที่วิทยาลัยโบดวงที่ก็เป็นศิษย์เก่าครอบครัวของเธอก็เลยย้ายไปอยู่ที่เมืองบรันสวิกในรัฐเมนจากนั้นในวันที่9มีนาคม1850ค่ะแฮร์เรียต บีเชอร์สโตว์ก็เขียนจดหมายถึงกามาเรียลเบลลี่ซึ่งเป็นบรรณาธิการนิตยสาร The National Era ซึ่งเป็นนิตยสารที่ต่อต้านการมีทาสค่ะเขียนจดหมายถึงบก.บอกว่าเธอต้องการจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการมีทาสโดยเนื้อความในจดหมายระบุว่าอะไรเดี๋ยวอดใจรอ
เอาไว้ฟังช่วงหน้าละกันนะคะคุณกำลังฟังประวัติของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ก้องโลกกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์ผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีส่วนในการทำให้เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา9ปีต่อมาหลังจากที่หนังสือวางแผงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาแกะรอยแล้วก็ติดตามชีวิตของแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์กันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนเก็บตกกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะพาคุณไปรู้จักกับแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายที่ลือลั่นเรื่องนี้นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรทำไมเป็นคนผิวขาวถึงได้มาเขียนหนังสือที่สะท้อนชีวิตของทาสผิวดำคือจริงๆทาสผิวขาวก็มีบ้างแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวดำหรือไม่ก็เป็นลูกผสมแล้วก็ต้องแก้ไขนิดนึงนะคะที่เคยบอกว่าเธอเป็นคุณแม่ลูก9เนี่ยจริงๆแล้วบางที่บอกว่ามีลูก7คนคือมีลูกแฝดคู่หนึ่งแต่บางที่ก็บอกว่ามี6คนแต่ไม่ใช่9คนนะคะจำสับสนนิดหน่อยคือเธอเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด9คนหมายถึงตัวเธอเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะจากการฟังย้อนหลังจากการดาวน์โหลดรักใครชอบใครสวัสดีปีใหม่ด้วยการบอกเว็บไซต์ thaipbsradio.com ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังรายการดีๆแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะมีเรื่องดีๆรอให้คุณได้มาฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดฟังเยอะเลยรวมไปถึงรายการอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและถ้าต้องการจะติดต่อกับผู้จัดนะคะก็ไปที่ Facebook บุคคลค่ะรัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL ค่ะส่งคำขอแล้วก็อินบ็อกซ์มาบอกกันนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้ก็ฟังกันสบายๆนะคะกับชีวิตจริงกับเรื่องของเบื้องหลังรู้จักกับคนแต่งไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะทีนี้ค้างเอาไว้ว่าเธอเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการนิตยสาร The National Era Gabrielle Bailey นะคะซึ่งเป็นคนต่อต้านการมีทาสโดยบอกว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการมีทาสทีนี้ในจดหมายนั้นมีข้อความว่าอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามแล้วก็ทำความรู้จักกับแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์กันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ของเก็บตกเนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นตอนเก็บตกกันละกันประวัติผู้เขียนกระท่อมน้อยของลุงทอมแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์ค่ะเนื้อความในจดหมายนั้นระบุว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่แม้แต่เด็กหรือผู้หญิงที่อยู่ในฐานะที่พูดได้ก็ควรจะออกมาพูดเรื่องเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ฉันหวังว่าผู้หญิงทุกคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้จะไม่นิ่งเฉยกามาเรียเบลลี่ซึ่งเป็นบรรณาธิการก็ทำสัญญากับเธอด้วยการตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทน300เหรียญให้เขียนเรื่องที่สามารถวาดภาพการมีทาสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคือเรียกว่าให้เขียนแบบที่ให้คนเห็นภาพได้นะคะว่าการมีทาสเนี่ยมันแย่ยังไงมันเลวร้ายขนาดไหนแล้วก็ให้เขียนเป็นตอนๆเพื่อให้คนทางภาคเหนือซึ่งไม่เคยเห็นเหตุการณ์โดยตรงได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็กระตุ้นให้ตระหนักถึงความเลวร้ายของระบบการมีทาสเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์ที่จะแชร์อะไรอะไรกันได้เพราะฉะนั้นงานเขียนจึงสำคัญมากนะคะแรกๆเลยแฮร์ริเอต บีเชอร์ สโตร์คาดหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของเธอเองเกี่ยวกับการมีทาสผ่านงานวรรณกรรมที่คิดว่าน่าจะกินความยาวเพียง3หรือว่า4ตอนเท่านั้นตั้งใจจะเขียนแค่นั้นค่ะแต่ปรากฏว่าเขียนไปโอ้โหปาเข้าไป44ตอนคือผิดไปจากที่คาดเอาไว้แสดงว่า
มีอะไรๆอยู่ในตัวในหัวเยอะมากนะคะแต่ว่านิยายเรื่องนี้ไม่ได้ชื่อกระท่อมน้อยของลุงทอมหรือว่า Uncle Tom's Cabin มาตั้งแต่ตอนแรกนะคะแรกเลยเนี่ย Harriet Beecher Stowe ตั้งชื่อว่า The Man That Was A Thing The Man That Was A Thing นะคะก่อนจะเปลี่ยนเป็น Life Among The Lowly Life Among The Lowly แล้วก็สุดท้ายเมื่อมีการตีพิมพ์รวมเล่มจึงใช้ชื่อว่า Uncle Tom's Cabin or Life Among The Lowly Harriet บอกว่าแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิดหนังสือ Uncle Tom's Cabin คือหนังสือที่ชื่อว่าคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งอีกต่อหนึ่งหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Life of Josiah Henson Formerly a Slave Now an Inhabitant of Canada คือโดยสรุปนะคะเป็นเรื่องราวของJosiah Hensonโจไซอาเฮนสันนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่มาของตัวละครที่มีนามว่าลุงทอมโจไซอาเฮนสันเป็นใครโจไซอาเฮนสันก็เป็นทาสคนหนึ่งเป็นทาสผิวดำที่หลบหนีจากแมรี่แลนด์นะคะไปแคนาดาได้สำเร็จต่างจากลุงทอมนะคะลุงทอมไม่หนีค่ะแต่ว่าต้นเขาของลุงทอมเนี่ยหนีแล้วก็หนีได้สำเร็จด้วยแล้วก็ตอนหลังแกก็ตีพิมพ์บันทึกความทรงจำของตัวเองออกมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าThe Memories of Uncle Tom แล้วก็เดินทางไปแสดงปาฐกถาในที่ต่างๆทั้งในอเมริกาแล้วก็ยุโรป Harriet Beecher Stowe เคยได้พบปะพูดคุยกับ Josiah Henson เมื่อตอนที่อยู่เมืองซินซินเนติเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ Josiah Henson รวมไปถึงบุคลิกของเขาก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้เธอนำเอาบุคลิกของ Josiah Henson ซึ่งเป็นคนที่เคร่งศาสนาด้วยสนใจในศาสนาเหมือนเธอเนี่ยเอามาเป็นบุคลิกของตัวละครนามว่าลุงทอมนอกจากนั้นนะคะแฮร์ริเอตยังได้ค้นคว้าเรื่องเล่าของคนที่ได้รับอิสรภาพคือก็จะมีพวกทาสกลุ่มหนึ่งที่หนีได้หนีสำเร็จเธอก็ไปค้นคว้าเรื่องเล่าเหล่านั้นเพื่อศึกษาชีวิตของทาสแล้วก็ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ที่ต่อต้านการมีทาสเพื่อใช้เป็นข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ค้นคว้าคนเดียวค่ะกะเกณฑ์ให้สมาชิกในครอบครัวแล้วก็บรรดาเพื่อนๆเนี่ยช่วยค้นคว้าคือประมาณว่านี่เธอเจอข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาให้ด้วยนะเพื่อที่จะบรรยายถึงชีวิตลำเค็ญหรือว่าชีวิตรันทดของพวกทาสได้อย่างสมจริงสมจังแล้วก็มีข้อมูลรอบด้านนะคือไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นที่ค้นคว้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ช่วยกันค้นคว้าเจอเรื่องราวอะไรก็ส่งมาให้เธอเรื่องราวของ Harriet Beecher Stowe ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องทาสเนี่ยก็ตีพิมพ์เป็นตอนๆเริ่มจากวันที่5มิถุนายนปี1851ถึง1เมษายน1852ในนิตยสาร The National Era ตอนแรกที่ตีพิมพ์ Harriet มีอายุได้40ค่ะทีนี้ต่อมาก็มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรกนะคะโดยจอห์นจีเวชนะคะออกวางจำหน่ายในปี1852นั่นแหละวันที่20มีนาคมครั้งแรกเลยเนี่ยพิมพ์ 5,000 ชุดค่ะก็ถือว่าไม่น้อยนะหนังสือในปัจจุบันหมายถึงพ็อกเก็ตบุ๊กบ้านเราเนี่ยก็พิมพ์ประมาณนี้ทีนี้หนังสือตอนแรกเลยเนี่ยแบ่งออกเป็น2เล่มค่ะแต่ละเล่มจะมีภาพประกอบ3ภาพคือภาพประกอบแล้วก็หน้าปกว่ากันว่าภาพประกอบก็มีส่วนที่ทำให้หนังสือได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะและภาพประกอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงยุค1850ก็คือภาพของอีวาและลุงทอมนั่งอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันริมทะเลสาบพอนชาเทรียนนะคะแล้วก็เป็นภาพที่มีการนำมาตีพิมพ์ใหม่บ่อยที่สุดด้วยหลังจากที่รวมเล่ม Uncle Tom's Cabin ออกวางจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ขายดิบขายดีในรัฐทางเหนือซึ่งเป็นรัฐที่ไม่เห็นด้วยกับระบบทาสแล้วก็ไม่ได้มีการใช้แรงงานทาสในขณะที่รัฐทางใต้ซึ่งได้ประโยชน์จากระบบทาสเต็มๆก็ไม่พอใจปรากฏว่าภายในเวลา1ปีหลังจากหนังสือวางแผงหรือว่าวางจำหน่ายแล้วเนี่ยนะคะหนังสือนี่ดังนะดังถึงขนาดที่ว่าทารกหญิงแรกเกิดในช่วงนั้น
พ่อแม่พากันตั้งชื่อลูกว่าอีวาค่ะตามชื่อตัวละครในเรื่องซึ่งเป็นเด็กหญิงที่งดงามเป็นเด็กหญิงที่แสนดีนะคะแต่ว่าอายุสั้นคือเป็นตัวละครที่โดดเด่นแล้วก็แสนดีมากๆนี่แหละค่ะโอ้โหบรรดาพ่อแม่ต่างๆอินมากพากันตั้งชื่อลูกว่าอีวาว่ากันว่าเฉพาะในบอสตันแห่งเดียวนะคะมีการตั้งชื่อว่าอีวาตามอย่างตัวละครในเรื่องนี้ถึง300คนแล้วก็ยังมีคนสนใจนำเรื่องนี้ไปทำเป็นละครเวทีโดยมีลุงทอมอีวาและท็อปซี่เป็นตัวละครสำคัญจากนั้นกระท่อมน้อยของลุงทอมก็ขายดิบขายดีเป็นนิยายขายดีในศตวรรษที่19แล้วก็ขายดีที่สุดเป็นอันดับ2ในช่วงศตวรรษนั้นค่ะถามว่าอันดับ1คือหนังสืออะไรอันดับ1คือพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือสำคัญอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขายดีละค่ะในปีแรกกระท่อมน้อยของลุงทอมสามารถขายได้ถึง 300,000 เล่มขายดีมากนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันก็ต้องถือว่ายังขายดิบขายดีอยู่ดีละค่ะเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เดียวเนี่ยนะคะนั่นละค่ะปาเข้าไป 300,000 เล่มแล้วต่อมาเมื่อยอดขายเริ่มแผ่วผู้พิมพ์เขาก็ออกฉบับราคาย่อมเยาเพื่อออกเป็นการกระตุ้นตลาดคือมีการปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้อีกภายในเวลา5ปีค่ะ Uncle Tom's Cabin ทำยอดขายได้ถึง 500,000 เล่มแล้วก็มีแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า60ภาษานะคะนับถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้มีอายุ164ปีฉบับภาษาไทยของเรามีอายุ64ปีในปี2559ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ฉบับภาษาไทยเนี่ยเคยมีคนแปลลงเป็นตอนๆในหนังสือเสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์รายเดือนแต่ว่าไม่จบต่อมาอสนิทวงศ์ก็เอามาแปลจนจบครบบริบูรณ์นะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากระท่อมน้อยของลุงทอมทีนี้มีเกร็ดความรู้นะคะที่สอธรรมยศได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ในหนังสือพระเจ้ากรุงสยามว่าเจ้าจอมันดาซ่อนกลิ่นน่าจะได้รับคำบอกเล่าจากภรรยาของหมอบรัดเล่เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในอเมริกาแล้วก็น่าจะได้รับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้จากภรรยาของหมอบรัดเล่นะคะซึ่งเป็นมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็เป็นหมอช่วยรักษาผู้คนทีนี้เมื่อมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษกับแมมแอนนาลิโนเวนส์เจ้าจอมมันดาซ่อนกลิ่นได้พยายามที่จะแปลหนังสือเล่มนี้ออกเป็นภาษาไทยแต่น่าเสียดายนะคะไม่พบต้นฉบับเธอใช้คำนำหน้าชื่อว่าแฮร์รีตบีเชลสโตซ่อนกลิ่นในการเขียนจดหมายถึงแมมแอนนาก็แสดงว่าเธออ่านคือหมายถึงว่าเจ้าจอมมันดาซ่อนกลิ่นเนี่ยท่านต้องอ่านแล้วก็ต้องอินประทับใจกับเรื่องนี้สุดๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่านและอินเท่านั้นนะคะท่านยังปลดปล่อยทาสในวังของท่านอีกด้วยคือหมายถึงว่าทาสที่อยู่ในความดูแลของท่านเนี่ยท่านปล่อยให้เป็นอิสระอันนี้เป็นผลสะเทือนหรือว่าเป็นอิทธิพลนะคะที่มีต่อราชสำนักไทยด้วยนอกจากนั้นถ้าดูในด้านของฐานะหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมเนี่ยก็ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับผู้เขียนไม่น้อยละค่ะและที่สำคัญก็ทำให้เธอสามารถที่จะทำงานเป็นนักเขียนได้อย่างเต็มตัวเพราะว่าดังแล้วก็สามารถทำเงินได้ดีแต่แน่นอนนะคะปฏิกิริยาตอบรับก็มีทั้งดอกไม้และก้อนอิฐมีทั้งคนที่ชื่นชอบและก็คนที่ไม่ชอบใจคนที่ไม่ชอบใจคือคนที่สนับสนุนเรื่องการมีทาสอยากให้มีทาสต่อไปคนพวกนี้ก็จะวิจารณ์บอกว่าเธอไม่รู้จริงไม่เคยเห็นไร่เพาะปลูกจริงๆแต่เธอก็แย้งบอกว่าถึงไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยเธอก็ได้รับคำบอกเล่าโดยตรงมาจากทาสที่หลบหนีคือมีโอกาสได้คุยกับทาสนะคะได้เห็นเรือคาทาสที่ผัวเมียพ่อแม่ลูกต้องพลัดพรากจากกันตอนหลังเธอถึงกับเขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า The Key to Uncle Tom's Cabin เพื่อที่จะอธิบายแล้วก็สนับสนุนหลักฐานว่าด้วยการเขียนเรื่อง Uncle Tom's Cabin ว่าหลักฐานข้อมูลที่เธอนำมาเขียนเป็นเรื่องจริงโดยยกตัวอย่างกรณีต่างๆที่เธอประสบมานะคะ
ซึ่งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนในวนิยายเรื่องนี้คือเอามาเขียนขยายอีกทีเพื่อสนับสนุนความเลวร้ายของระบบทาสเนี่ยค่ะในเวลาต่อมาครอบครัวของเธอย้ายจากเมืองบรันสวิกไปที่เมืองแอนโดเวอร์รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะขออภัยเพราะว่าสามีไปรับตำแหน่งศาสนาจารย์ทางเทววิทยาที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์แอนโดเวอร์ในช่วงปี1853ถึง1864และหลังจากที่สามีของเธอเกษียณอายุทั้งครอบครัวก็ย้ายไปที่เมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตแล้วก็ไปสร้างบ้านที่ชื่อว่าโอ๊กโฮมที่นุกฟาร์มแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงนะคะแล้วก็เริ่มมีโรงงานรุกคืบเข้ามาจนในที่สุดแฮร์เรียตก็ขายบ้านในปี1870แล้วเธอก็สร้างบ้านสไตล์กระท่อมแบบวิกตอเรียนโกธิกที่ฟอเรสต์สตรีทแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอด23ปีในระหว่างอยู่ที่เมืองฮาร์ทฟอร์ดนะคะเธอก็เดินทางไปแสดงปาฐกถา2ครั้งแล้วก็พูดเกี่ยวกับอุดมการณ์เรื่องความก้าวหน้าก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในชุมชนหัวก้าวหน้าทางเหนือนะคะทีนี้หลังสงครามกลางเมืองแฮร์เรียตก็ซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินที่เมืองแมนดารินรัฐฟลอริดาบนฝั่งแม่น้ำเซนต์จอห์นแล้วก็เริ่มต้นเดินทางลงใต้ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ต่อมาค่ะชาร์ลส์บีเชอร์น้องชายของเธอเนี่ยก็ตั้งโรงเรียนในฟลอริดานะคะเพื่อสอนทาสสอนหนังสือให้ทาสที่ได้รับอิสรภาพค่ะแล้วก็ขอให้แฮร์เรียตกับสามีเนี่ยไปช่วยสอนด้วยคือเรียกว่าครอบครัวของเธอนี่อุทิศตัวเพื่อต่อต้านการมีทาสแล้วก็ช่วยเหลือทาสนะแฮร์รี่ปิเชอร์สโตเคยเดินทางท่องเที่ยวยุโรปหลายครั้งนะคะแล้วก็เป็นคนไฟแรงค่ะก่อตั้งชมรมอีกหลายชมรมรวมแล้วเนี่ยเธอมีผลงานการประพันธ์รวม30เล่มทั้งที่เป็นนวนิยายบันทึกการเดินทางเรื่องสั้นรวมผลงานในรูปความเรียงจดหมายเรื่องสำหรับเด็กบทกวีทางศาสนารวมเวลาที่เธอทำงานประพันธ์ทั้งหมด51ปีเต็มค่ะแต่ปรากฏว่าไม่มีงานชิ้นไหนเลยที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเทียบเท่า Uncle Tom's Cabin คือเรื่องนี้ดังที่สุดแล้วแล้วก็ดังอยู่เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆก็งันๆ นะคะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1กรกฎาคม1896ที่เมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อมีอายุได้85ปีร่างของเธอฝังอยู่ณสุสานฟิลิปอะคาเดมีในแอนโดเวอร์รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะนักค้นคว้าสมัยใหม่จำนวนหนึ่งเชื่อว่าในบ้านปลายชีวิตแฮร์เรียต บีเชอร์สโตต้องทนทรมานกับอาการอัลไซเมอร์ค่ะปัจจุบันนี้มีอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงเธอหลายแห่งนะคะทั้งบ้านแฮร์เรียตอริสเบธ บีเชอร์สโตในเมืองบรันสวิกรัฐเมนซึ่งเป็นที่พักเมื่อตอนที่เธอเขียนกระท่อมน้อยของลุงทอมคือเป็นสถานที่ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งวิทยาลัยโบดวงได้ซื้อบ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับอาคารที่ติดต่อกันซึ่งใหม่กว่านะคะแล้วก็มีการระดมทุนสำหรับซ่อมแซมแล้วก็มีบ้านแฮร์เรียตอริสเบธ บีเชอร์สโตเมืองฮาร์ทฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตที่เธออาศัยอยู่ในช่วงทศวรรษท้ายๆของชีวิตปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยที่เธอเคยใช้แล้วก็เป็นห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยค่ะและบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านของเธอโอ้อันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะคะบ้านของแซมวลครีเมนส์หรือมาร์คเทรนส์ค่ะข้อมูลที่ทำให้เราได้รู้จักแฮร์เรียต บีเชอร์สโตมาจากบทความที่เรียบเรียงโดยคุณนันทพรปีเล่ซึ่งก็เป็นอีกบทหนึ่งที่สำคัญนะคะในหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือสิงหาคม2559ค่ะยังไม่หมดนะคะสำหรับเบื้องหลังของกระท่อมน้อยของลุงทอมยังมีเรื่องสนุกสนุกที่อยากเล่าให้คุณได้ฟังอีกกับความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ความยากลำบากในการตีพิมพ์อยากรู้ไหมคะว่ากว่าจะได้ตีพิมพ์เนี่ยเธอเสนอไปกี่ที่แล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เบื้องหลังการเขียน
ลูกๆของเธอมีส่วนช่วยในการเขียนอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูก6ลูก7นะคะมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอีกนะคะกับเบื้องหลังกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจก็ไปตามร้านหนังสือใหญ่ๆได้เลยนะคะเป็นหนังสือปกแข็งค่ะเล่มสีฟ้าสวยงามของสำนักพิมพ์ทับหนังสือดูจากอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเก็บตก2ความเป็นมาของกระท่อมน้อยของลุงทอมวันนี้ดิฉันรัศมีลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง